เชิญท่านสุรเชษฐ์นะครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุรเชษฐ์แวร์อาแซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนราธิวาสในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับวันนี้บรรยากาศผมคิดว่าเป็นปกติแล้วก็ดีมากซึ่งต่างจากเมื่อวานก็เหตุผลนิดเดียวนะครับถ้าหากว่าประธานเนี่ยทำหน้าที่ในลักษณะอย่างวันนี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดผมหนึ่งในบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการอภิปรายก็คือ57คนผมไม่ทราบว่าที่ผมเสนอหรือว่าแปรยติมานั้นไปผิดหลักการของประธานหรือคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยซึ่งเราปกติแล้วเราก็ถือปฏิบัติกันมาอย่างนี้ในเมื่อเรามีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นได้เมื่อเราให้รายละเอียดต่อกรรมาธิการกรรมาธิการไม่เห็นด้วยผมก็มีสิทธิ์ที่จะสงวนมาพูดในสภาได้เพื่อที่จะมาแสดงเหตุผลที่จะให้เพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้จากการโน้มน้าวของผมทำให้เขาได้คล้อยตามและลงมติตามคำแปรยติของผมสภาก็จะเกิดกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์ที่สูงสุดจากการยอมรับของบรรดาสมาชิกรัฐสภาแต่นี่เล่นเอาลักษณะที่ว่าต้องการที่จะพิจารณาอย่างรวบรัดเร่งรีบในเมื่อทราบอยู่แล้วว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่สงวนคำแปรยติส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีเสียงข้างน้อยของสภาก็พยายามที่จะตัดทอนไม่ให้บรรดาผู้ที่แปรยติที่ไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการชุดใหญ่ตัดสิทธิ์ในการที่จะอภิปรายหรือให้เหตุผลเมื่อวานถ้าหากว่าท่านประธานเปิดโอกาสให้พวกผมหนึ่งในจำนวน57คนเนี่ยแล้วก็ผมก็เชื่อว่าในจำนวน57คนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกร้องหรือต้องการที่จะอภิปรายทุกคนหรอกครับเช่นเดียวกันผมในมาตราที่กรรมาธิการเห็นว่าขัดหลักการเนี่ยผมเสนอไป5มาตราผิดสัก4ขัดหลักการสัก4มาตราเหลือมาตราเดียวแต่ถ้าหากว่าเมื่อวานเนี่ยเปิดโอกาสให้ผมได้แสดงความเห็นอาจจะอภิปรายแค่2มาตราก็ได้มันไม่ต้องยืดเยื้อภาพลักษณ์ของสภาก็ไม่ต้องเกิดความเสียหายเหมือนอย่างที่ปรากฏและวันนี้ใครรับผิดชอบล่ะครับวันนี้แน่นอนพี่น้องประชาชนรู้สึกไม่แตกต่างกันหรอครับกับพวกเราที่อยู่ในสภาแห่งนี้ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็จำเป็นที่จะต้องเกิดเพราะสภากำลังจะใช้วิธีการเผด็จการรัฐสภาก็คือจะใช้เสียงข้างมากลากไปถูไปชัดเจนเมื่อวานลงมติผมไม่ทราบว่าผู้ที่ลงมติเห็นพ้องไปตามหรือว่าสนับสนุนกรรมาธิการเมื่อวานเนี้ยใช้เหตุผลอะไรว่าจะให้จะขัดหรือไม่ขัดเห็นลงมติกันเป็นเอกฉันท์ผมถามว่าผู้ที่ลงมติเมื่อวานเนี่ยใช้เหตุผลอะไรในการตัดสินใจไม่ทราบเมื่อประธานหรือว่าข้อตกลงของกรรมาธิการหรือว่าในพรรคบอกว่าให้ลงมติยังไงก็ต้องลงมติอย่างนั้นนี่แหละครับถึงบอกว่า
ถ้าหากว่าเราใช้วิธีการเผด็จการรัฐสภากฎหมายที่จะปรากฏกฎหมายที่จะออกจากรัฐสภาหรือสภาอันทรงเกียรติเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์หรือมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับผมเชื่อว่าในซีกของฝ่ายเสียงข้างมากก็มีหลายคนที่คุ้นเคยแล้วก็เพื่อนรักกันนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดใจทั้งที่เขาก็ไม่เห็นด้วยลักษณะกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาลักษณะที่จะให้มีการเลือกตั้งอย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างจากการที่ไม่แตกต่างกับที่มาของส.ส.เนี่ยซึ่งสภาทั้งสองสภาเนี่ยมีลักษณะเดียวกันและถามว่าประโยชน์ของสภาสองสภาที่เหมือนกันเพียงไปแตกต่างในเรื่องของวาระเท่านั้นเลือกตั้งส.ส.จะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง4ปีแต่ส.ว.ดำรงตำแหน่งได้6ปีไปแตกต่างในเรื่องวาระแต่ที่มาเหมือนกันใช่เหตุผลอะไรและที่มาสว.ทั้ง200คนเนี่ยใครคิดอย่างไรถึงได้200คนเนี่ยซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมก็ได้แปรยติให้คงไว้จังหวัดละ1คนและยังเห็นถึงสาระสำคัญของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกเพราะวุฒิสมาชิกนั้นเรายกย่องให้เกียรติเป็นสภาสูงสภาผู้แทนเป็นสภาล่างเรื่องราวทั้งหมดให้สภาล่างเป็นผู้พิจารณาก่อนแล้วก็ส่งไปให้สภาสูงพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่อะไรที่จะต้องทบทวนอะไรที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้เป็นกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นกฎหมายที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติแต่ถ้าหากว่าที่มาเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติที่เราไม่ได้ไประวังหรือว่าไม่พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเราได้สภาสูงที่ด้อยกว่าสภาล่างผมถามว่าในการกันกรองกฎหมายเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพหรือผมไม่ทราบว่าคณะกรรมการที่ได้เป็นตัวแทนของสภาไปพิจารณาในวาระแรกเนี่ยและส่งมาให้สภามาพิจารณาในวาระ2และ3เนี่ยทำตามใบสั่งหรือว่าคิดด้วยเหตุผลผมไม่เชื่อว่าถ้าหากว่าจะใช้ดุลพินิจและความคิดด้วยอิสระของกลุ่มบรรดาคณะกรรมการเนี่ยไปพิจารณาและกลับมาเป็นรูปแบบอย่างนี้ผมไม่เชื่อแน่นอนต้องเป็นใบสั่งผมอยากทราบว่าใบสั่งผู้ที่สั่งให้กระทำอย่างนี้เป็นใครเพื่ออะไรอยู่ๆเข้ามาก็เอาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.เนี่ยจะต้องรีบเร่งจะต้องรวบรัดพิจารณาให้ผ่านโดยเร็วสำคัญยิ่งกว่างบประมาณแผ่นดินด้วยซ้ำไปสำคัญยิ่งกว่างบเงินกู้ที่รัฐบาลนี้กำลังให้ความสำคัญที่จะต้องไปกู้ยืมมา2ล้านล้านแค่ที่มาของสว.เนี่ยท่านสุเชษฐ์มีผู้ประท้วงท่านฮะเชิญนะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเกียรติอุดมเมนสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับผมขอประท้วงผู้กำลังอภิปรายในข้อ43ไม่ได้อยู่ในประเด็นผมก็นั่งฟังตั้งนานนะครับท่านประธานท่านก็ยังไม่เข้าเรื่องว่าท่านแปลอะไรนะครับอันนี้เป็นวาระสองเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะก็พ
พูดกันอยู่นั่นแหละนะครับท่านประธานช่วยประธานช่วยใช้ข้อบังคับข้อที่5นะครับขอขอบพระคุณครับครับผมครับท่านสุเชษฐ์เอาเข้าประเด็นหน่อยนะครับเชิญนะครับท่านประธานครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ประท้วงว่าไม่ได้อยู่ในประเด็นผมก็อยากจะให้ผู้ประท้วงเนี่ยอ่านข้อบังคับแล้วเนี่ยไปดูในคำแปรยติว่าผมได้แปรยติอย่างไรและขณะนี้ที่ผมพูดเนี่ยมันพูดเรื่องอะไรอยู่นะครับถ้าคิดจะประท้วงเบรกผมเท่านั้นเนี่ยก็ดีก็ต้องขอขอบคุณให้โอกาสจังหวะให้ผมได้นะหายใจท่านประธานครับถ้าผมมีข้อเสนอว่าการที่จะให้กฎหมายร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยฉบับแก้ไขเนี่ยนะครับให้ผ่านโดยรวดเร็วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เร่งรัดต้องการที่อยากจะให้ได้มากฎหมายฉบับนี้เพื่อต้องการที่จะไปพิจารณาไอ้งบเงินกู้2ล้านล้านด้วยหรือเปล่าก็ผมไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าที่มาของการร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยแน่นอนไม่ใช่ตามไม่ใช่เป็นความคิดอิสระและเหตุผลของคณะกรรมการโดยตรงไม่อย่างนั้นเหตุการณ์เมื่อวานนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าหากว่าเป็นลักษณะของการเสนอกฎหมายปกติทั่วไปเพราะการเสนอกฎหมายปกติทั่วไปนั้นใช้หลักการและเหตุผลจากบุคคลที่อยู่ในสภาแห่งนี้เราสามารถที่ตกลงลงเอยกันได้แต่อันนี้ในสภานี้ที่แปลกใจที่สุดก็คือว่าในซีของฝ่ายตรงข้ามกับผมเนี่ยถึงแม้ว่าในใจเนี่ยไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดไม่มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายพวกผมเนี่ยที่อยู่ในซีของฝ่ายค้านแล้วก็สว.บางท่านนะครับต้องมาแบกภาระต้องมาอภิปรายแทนเพื่อสะท้อนให้เห็นเหตุผลข้อดีข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้รวมถึงการบริหารของฝ่ายรัฐบาลก็เช่นเดียวกันเมื่อซีกส่วนข้างมากไม่สามารถที่จะอภิปรายท้วงติงได้พวกผมต้องแบกภารกิจอันนี้อย่ากล่าวหาว่าฝ่ายค้านทำหน้าที่คอยทำลายหรือว่าคัดค้านทุกเรื่องผมคิดว่าสังคมสามารถที่จะติดตามและตรวจสอบได้ว่าการทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารก็ดีหรือทวงดุลในเรื่องของการพิจารณากฎหมายในสภาก็ดีถ้าไม่มีฝ่ายค้านลักษณะอย่างนี้ผมถามว่ากฎหมายเถื่อนกฎหมายที่ไม่กฎหมายเผด็จการกฎหมายที่อายุติธรรมเนี่ยจะเกิดในสภาแห่งนี้ไม่รู้กี่ฉบับท่านประธานครับสำคัญเพราะว่าสภาสูงนั้นก็คือสภาของสว.ในอดีตเราเรียกว่าสภาสูงบ้างเราเรียกว่าสภาพี่เลี้ยงบ้างครับเดี๋ยวท่านสุเชษฐ์อยู่นิดเดียวเชิญท่านวิชาญฮะท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมวิชาญบุญชัยนันท์ฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับขออภัยท่านสุรเชษฐ์นะครับนิดเดียวครับคือในส่วนของข้อบังคับการประชุมข้อที่43เนี่ยคือพี่สุรเชษฐ์ด้วยความเคารพนะฮะส่วนตัวก็เข้าใจกันดีฮะแต่คำว่าไม่ฝ่ายซีกนี้เนี่ยคือพวกผมเนี่ยไม่สามารถที่จะอภิปรายได้ถึงแม้ว่าจะเห็นนะครับด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อกฎหมายฉบับนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยพวกผมลงชื่อให้มีการแก้ไขแสดงว่าเห็นด้วยแล้วก็ที่ไม่อภิปรายเนี่ยเพราะเห็นว่า
ที่มอบหมายให้ทางกรรมธิการเนี่ยไปแก้ไขเนี่ยเข้ามาสู่วาระสองเนี่ยเราก็เห็นชอบด้วยดังนั้นไม่ใช่บอกว่าเราไม่อยากอภิปรายนะฮะเราเห็นด้วยเราก็เลยไม่ใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะฮะดังนั้นก็ขออนุญาตบันทึกไว้ก็แล้วกันฮะว่าในส่วนของฝ่ายรัฐบาลถ้าส่วนไหนที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยเราจะใช้สิทธิ์อภิปรายแต่ส่วนที่เรายังเห็นด้วยเนี่ยเราก็คงจะสงวนนะครับโดยไม่ใช้สิทธิ์ตรงนั้นฮะขอบคุณครับครับเอาบันทึกไว้แล้วกันนะฮะบันทึกเอาไว้นะครับเอาต่อท่านต่อแล้วกันท่านสุเชษต่อฮะนะครับครับครับขอบคุณครับก็ไม่ได้ประท้วงเพียงแต่ว่าผมไปพาดพิงว่าฝ่ายซีของรัฐบาลนั้นไม่ได้ใช้สิทธิ์ของการอภิปรายนะครับว่าการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเกิดประโยชน์และก็ความเสียหายอย่างไรนะครับแต่ว่าก็เป็นฝ่ายเสนอนะครับเป็นผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ต้องขอขอบคุณผมเองก็ไม่ได้บอกว่าคัดค้านในระบบของการเลือกตั้งแต่ว่าควรที่จะใช้เหตุผลนะครับให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ผมได้เรียนว่าสภาวุฒิสมาชิกนั้นเราเรียกว่าสภาสูงสภาพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะเป็นสมาชิกของสภาสูงหรือสภาพี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถที่ทางสภาล่างจะต้องยอมรับได้ผมไม่เชื่อว่าระบบการเลือกตั้งที่ร่างฉบับนี้เนี่ยให้ความสำคัญในที่สุดหากว่าผ่านการเลือกตั้งแล้วบุคคลที่จะเป็นสว.ที่จะมากันกรองคนที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับสภาผู้แทนเนี่ยจะฉลาดกว่าผมจะดีกว่าสภาผู้แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่จะมาเป็นสว.ในอนาคตมันไม่ใช่จะต้องมาโดยวิธีการเลือกตั้งในลักษณะเดียวกับส.ส.มันควรที่จะต้องมีในลักษณะพิเศษบ้างผมถึงได้แปรยติว่าที่มาของส.ว.เราสนับสนุนว่าจะต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ควรที่มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ1คนเท่านั้นส่วนจำนวนผมไม่สนับสนุนหรอกครับว่าสว.ในอนาคตจะต้องมีจำนวนมากกว่าในปัจจุบันนี้ผมไม่ทราบว่าจำนวนหรือตัวเลข200คนที่คณะกรรมการพิจารณาเนี่ยเอามาจากไหนคิดได้อย่างไรผมยังยืนว่าสว.ที่จะมีสมควรที่จะอยู่ที่จะมีจำนวนไม่เกิน150คนถ้าหากว่าเลือกตั้งไว้จังหวัดละ1คนส่วนที่เหลือก็มีท่านสมาชิกหลายๆท่านได้เสนอแนะว่าวิธีการได้มาอาจจะเลือกตั้งโดยทางอ้อมหรืออย่างไรก็สุดแล้วแต่ให้มีในฐานะที่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเนี่ยต้องมีไม่ใช่ว่าจากการเลือกตั้งมาแล้วขึ้นไปนั่งท่านต้องยอมรับความจริงวันนี้ระบบการเลือกตั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่ส.ส.และส.ว.เท่านั้นวันนี้เลือกตั้งตั้งแต่ส.บต.สอบตสอบจสทเลือกตั้งกันหมดครับแต่ที่ด้อยที่สุดก็คือว่าเลือกตั้งได้คนใหม่มาแล้วเนี่ยคิดอะไรก็ไม่เป็นเข้าสภาก็ตื่นแล้วและถ้าเข้าสภานี้เนี่ยถ้าตื่นสภาตื่นสนามเนี่ยไม่พูดไม่คิดแล้วไม่กล้าแสดงออกผมถามว่า
มีไว้ทำไมปัจจุบันนี้ก็พอเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีเรามีสวที่มาจากการเลือกตั้งมาจากตัวแทนของแต่ละจังหวัดเรามีสวที่มาจากการสรรหาจากบุคคลผู้ทรงด้วยความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมทำงานแต่เกิดความขัดแย้งเพราะการเมืองอันนี้เฉพาะบางคนไปยอมเป็นขี้ข้าไปยอมรับใช้กับใครบางคนในลักษณะอย่างนี้มันถึงไม่ได้เกิดความปรองดองอย่าว่าแต่จะไปปรองดองคนไทยทั้งประเทศเอาปรองดองสวในสวในจำนวน150คนเสียก่อนเถอะถึงอย่างไรผมก็ไม่เห็นด้วยว่าที่มาของสวจะต้องมาจากการเลือกตั้งในจำนวน200คนผมเสียดายจริงๆแล้วถ้าหากว่าเหตุการณ์การอภิปรายวันนี้เนี่ยอภิปรายเมื่อวานผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้ใช้ดุลพินิจคิดตามไปด้วยแต่บังเอิญว่าภาพของสภาของเรานั้นเลอะไปหมดแล้วเพราะนี่แหละฝ่ายผมก็อยากแสดงออกด้วยเหตุผลว่าทำไมที่ผมต้องแปรยติลักษณะที่เป็นขัดหลักการแต่ประธานก็ยืนยันดื้อรั้นไม่ได้หลักผิดหลักการไม่ให้อภิปรายก็เลยเป็นประเด็นเสียดายโอกาสเสียดายภาพลักษณ์ของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่เราถกเถียงกันเราใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้สมาชิกทุกท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้ใช้หลักการและเหตุผลที่มันจะส่อก่อเกิดประโยชน์ให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ให้กับใครบางคนหรือบางกลุ่มท่านประธานครับในระบบของการเลือกตั้งนั้นแน่นอนครับที่จะต้องตามมาก็คือความขัดแย้งวันนี้เรายังไม่เพียงพออีกหรือครับที่มีกลุ่มต่างๆออกมาสนับสนุนก็เพื่อการเมืองในการเลือกตั้งทั้งนั้นมีโรงเรียนอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นขณะนี้เพื่อต้องการช่วงชิงอำนาจเพื่อการเลือกตั้งทั้งนั้นเรายังส่งเสริมสนับสนุนที่จะให้องค์กรสถาบันของชาติเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือผมอยากท่านประธานลองใช้ดุลพินิจสักนิดเถอะใช้เหตุผลสักนิดเถอะวันนี้เราทำทุกคนก็ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าไปคิดนอกกรอบนี้เลยเพราะฉะนั้นการแปรยติของผมทั้งมาตรา111ซึ่งผมใส่ในคำว่าสรรหาซึ่งประธานกรรมธิการบอกว่าผิดหลักการแต่ในมาตรา112ผมไม่ทราบว่าของผมได้ไปผิดหลักการตรงไหนครับท่านสุเชษฐ์ท่านวชัยป่ะฮะท่านประธานที่เคารพกับผมวชัยเหมะเพื่อไทยสมุทรปราการครับผมขอให้ท่านประธานใช้ข้อบังคับข้อที่5ควบคุมการประชุมครับวันนี้เนี่ยท่านผู้อภิปรายได้แปรยติมาตรา3โดยเขาบอกว่าวุฒิสภาประกอบด้วยจำนวนสมาชิก200คนมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดจังหวัดละ2คนและมาจากสรรหาเท่ากับจำนวนเข้าร่วมหักด้วยจำนวนสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับที่ท่านอภิปรายนั้นเนี่ยท่านอภิปรายนอกเหนือจากประเด็นนี้ที่ท่านได้สงวนคำแปรยติไว้ท่านครับขอให้ท่านควบคุมการประชุมอยู่ในกรอบด้วยครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับท่านสุรเชษฐ์นะนะครับเอาตามที่ท่านนะท่านแล้วกันนะท่านที่ท่านขอแปลไว้นะครับท่านไปต่อนะครับท่านสุรเชษฐ์ต่อนะครับนะครับเชิญท่านสุรเชษฐ์นะเพราะว่าไปสะดุดโรงเรียนบางโรงเรียนหรือว่ากลุ่มบางกลุ่มผมไม่ได้พาดพิงถึงใครเลยอย่าไปร้อนท้องกันเลยอย่าไปร้อนต่อเลยครับครับต่อนะท่านประธานครับก็ที่ผมได้อภิปรายถึงสาระสำคัญของการที่
จริงๆแล้วถ้าจะอภิปรายตามคำแปรยติของผมนี่ไม่กี่บรรทัดหรอกครับแต่ที่มาและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการแสดงเหตุผลให้เห็นถึงสาระสำคัญที่ที่ผมได้แปรเนี่ยให้เพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ได้มีความเข้าใจในเหตุผลของผมและอาจจะเห็นด้วยกับแนวความคิดของผมอาจจะเสนอหรือจะสนับสนุนหรือกรรมาธิการอาจจะเห็นด้วยก็จะอาจจะมีการแก้ไขก็ได้เพราะเหตุผลในการเสนอของผมนั้นผมเชื่อว่าทุกบรรทัดทุกคำที่ผมได้แปลเข้ามาถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองทั้งสิ้นผมไม่ได้มีอะไรในใจเพื่อใครหรือว่าผลประโยชน์จะต้องมาแลกเปลี่ยนกับผมและการเลือกตั้งสวนี้ท่านโทษนะผมไม่อยากขัดจังหวะท่านสุรเชษฐ์ฮะท่านว่าต่อเลยเพราะว่าผมมีสวอีกสัก10 คนที่รออยู่เวลาเนี้ยนะครับท่านว่าต่อเลยนะครับถ้าท่านจะกระชับหน่อยก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับเอาละครับท่านประธานครับก็ผมได้แปลไว้4-5 มาตรานะครับเบื้องต้นมาตรา 3ที่ผมได้แปลถึงในเรื่องของสาระสำคัญเกี่ยวกับที่มาแล้วก็จำนวนนะครับก็อยากจะให้ทางกรรมาธิการได้ตอบด้วยครับว่าที่มาของสวเนี่ยจำนวน200 คนเนี่ยท่านคิดได้อย่างไรทำไมจะต้องเป็น200นะครับแล้วท่านคิดอย่างไรว่าสวที่มาจากการเลือกตั้งประเภทเดียวเนี่ยจะไม่เกิดความขัดแย้งและก็ไม่ซ้ำซ้อนที่มาของสสแล้วก็ทำไมวาระของสวเนี่ยจะต้อง6 ปีเหนือกว่าสสนะครับเพราะฉะนั้นคำแปรยติวันนี้ผมก็อยากจะให้ท่านประธานแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติในสภาแห่งนี้นะครับด้วยความตั้งใจนะครับที่เสนอคำแปรมาเหตุผล ก็คือต้องการที่อยากจะให้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเป็นกฎหมายแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองขอบคุณครับ